วันนี้ทนายตั้มครับไปเลือกตั้งท่านผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้ทนายตั้มบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่ทำเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของบังแจ็คทำมาจากต่างประเทศนู่นนะฮะทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาครับให้สัมภาษณ์เอาไว้คือทนายตั้มบอกว่าได้รับข้อมูลมาจากคุณแม่ของคุณแตงโมครับว่าคุณแม่ให้รหัสโทรศัพท์ของคุณแตงโมกับบุคคลหนึ่งที่เขามาอ้างว่าอาสาจะช่วยคดีของคุณแตงโมและบุคคลนี้นำเอาข้อมูลนี้ไปให้กับบังแจ็คที่อยู่ที่ต่างประเทศนี่ผู้ชายบนจอฝั่งขวามือเนี่ยคือบังแจ็คพอให้ปุ๊บก็มีการโพสต์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ถูกติดตามตัวเห็นบอกว่าถ้าโพสต์ในไทยเนี่ยมันตามง่ายก็เลยให้บังแจ็คโพสต์มาจากต่างประเทศนำข้อมูลต่างๆออกมาโพสต์ส่วนตัวมองว่าวัตถุประสงค์ของบังแจ็คที่ออกมาทำแบบนี้เพราะต้องการจะหาแสงปั่นป่วนคดีไม่ได้อยากจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรจริงจังหรอกไอ้ผ้าขาวที่บอกว่าจะส่งมาสุดท้ายก็ยังส่งมาไม่ถึงประเทศไทยสักทีลองฟังดูฮะคือตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเป็นบังแจ็คนะครับไม่อันนี้เป็น IG ของแตงโมที่โพสต์ภาพกระติกนะครับมีแคปชั่นแล้วก็มี IG ของบังแจ็คเนี่ยมาบอกเอาเพจเราไปเลยครับนะแล้วเพื่อที่จะให้คนเห็นเนี่ยก็ได้มีการเอา IG ของแตงโมมาซับเมนต์อีกนะครับว่าเนี่ยหนูใช้เฟซพี่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนเป็นการคุยคนเดียวแต่คือตัวเองทำนั่นแหละคุยคนเดียวแหละบางแจ๊กอะนะผ้าที่ส่งจากอเมริกาป่านนี้ไม่ถึงไทยเลยนะคืออยากให้สังคมเนี่ยคิดสักนิดหนึ่งนะว่าไอ้เรื่องไอ้กระบวนการเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคดีให้น้องแตงโมได้ความยุติธรรมหรือมันเป็นการสร้างกระแสแล้วบางแจ็คเนี่ยเขาได้รหัสอะไรพวกนี้มาจากไหนอะคะก็อันนี้ต้องมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนให้บางแจ็คไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจนะครับนะและเพื่อนที่ได้คนส่วนกรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโมนะครับให้คนสนิทติดต่อมาหาทนายตั้มแล้วมันก็มีกระแสข่าวบอกว่าตอนนี้คุณแม่เริ่มจะถอดใจจากทนายเดชาทนายตั้มบอกแบบนี้นะครับผมยืนยันตัวผมจะไม่ไปรับเป็นทนายความให้กับคุณแม่ของคุณแตงโมเพราะว่าผมไม่ชอบแย่งคดีใครไม่ชอบแทงข้างหลังใครด้วยส่วนฝากฝั่งของทนายเดชาครับทนายความของคุณแม่ของคุณแตงโมล่าสุดก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ถูกปลดนะจากการเป็นทนายความส่วนตัวของคุณแม่ยังรักกันดีคุณแม่ก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ปลดผมยังใช้บริการกันต่อเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆที่มันออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ตัวเองเนี่ยยังคงเป็นทนายของคุณแม่ต่อไปสู้ด้วยกันเหมือนเดิมนี่ว่าแบบนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้เพจ Facebook Happy Melon พัชรวีรพงศ์ก็คือ Facebook ของคุณแตงโมอย่างที่เราทราบกันเคลื่อนไหวประมาณสัก5ครั้งแล้วก็ถูกปิดไปในเวลาต่อมาครับก็มีการเปิดเพจใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Happy Melon Official นะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพบุคคลที่อยู่บนเรืออย่างเช่นคุณกติกคุณแซนคุณปอแล้วก็ระบุ ข้อความในทํานองที่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเพจนี้เท่านั้นทางคุณกติกเองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าเตรียมจะฟ้องมือดีที่เอาภาพของเธอมาโพสต์เพราะว่ามันทำให้เธอเสียหายส่วนทางคุณแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็ออกมาโพสต์เหมือนกันเธอบอกว่าไม่ว่าใครที่ใช้เครื่องมือถือของคุณแตงโมอยู่หยุดเถอะถ้าจะทำอะไรอย่าเอาชื่อแตงโมมาใช้แอบอ้างแบบนี้ไม่น่ารักมันกระทบกับความรู้สึกของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ล่าสุดนะครับตำรวจก็ไม่รอช้าครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับท่านบอกว่าหากมีการผูกรหัส Facebook แล้วก็ IG เข้ากับระบบ iCloud ก็จะสามารถรู้แล้วก็ล้วงข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีตอนนี้สามารถตรวจสอบและทราบบุคคลที่โพสต์ภาพและข้อความทั้งหมดทั้งใน Facebook และ IG แล้วซึ่งกรณีนี้นะครับผู้เสียหายจริงๆก็คือคุณแตงโมแต่ว่าตอนนี้คุณแตงโมเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นหากคุณแม่และครอบครัวได้รับความเสียหายจากกรณีนี้นะครับและอยากจะทราบว่าใครทำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ได้เดี๋ยวตำรวจจะตอบให้นะครับทีนี้คุณแม่คุณแตงโมถูกพาดพิงใช่ไหมว่าเป็นคนที่เอารหัสไปให้คนรู้จักแล้วรหัสนี้ตกไปอยู่ในมือของบังแจ็คแล้วบังแจ็คเนี่ยก็เลยเอามาโพสต์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่คุณแตงโมอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะรหัสคุณแม่บอกว่าแม่ไม่เคยเอารหัส Facebook แล้วก็ IG ให้ใครส่วนโทรศัพท์ของคุณแตงโมเนี่ยคุณแม่ก็ใช้ไม่เป็นนะคะบอกว่ามันใช้ยากค่ะคุณแม่อย่างนี้คุณแม่เข้าไม่เป็นค่ะ
คุณแม่มีแต่รหัสเปิดแต่ ID เนี่ยคุณแม่ไม่มีมันต้องเข้า ID ด้วยไม่เคยให้ใครเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากติดแตะต้องคือรู้ว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยมันยากมันเล่นยากคุณแม่ไม่ชอบอะไรยากๆดูแต่รูปสาวๆถ่ายรูปเซลฟี่เต็มเลยเห็นภาพกระติกภาพเนี่ยที่มาโชว์ภาพแรกก็เห็นแสดงว่าภาพประมาณ10รูปแสดงว่าภาพที่โพสต์ใน Facebook คือคุณแม่เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วใช่มั้ยเห็นแล้วมาก่อนเห็นก่อนแล้วค่ะเห็นมาตั้งประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมั้งนอกจากนี้คุณแม่ยังเล่าอีกประเด็นหนึ่งให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณแตงโมที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็ไว้ใจด้วยนะให้ข้อมูลกับคุณแม่ว่า3เดือนก่อนเนี่ยคือคุณกระติกกับคุณแตงโมทะเลาะกันทะเลาะกันถึงขั้นแยกบ้านกันอยู่เลยอะค่ะแต่จนมาถึงเรื่องราววันที่ก่อนเกิดเหตุคุณกระติกส่งข้อความมาชวนให้คุณแตงโมเนี่ยไปลงเรือคุณแม่บอกในมุมของคุณแม่นะเชื่อว่าคุณกระติกเนี่ยวางแผนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณแตงโมมาลงเรือนแล้วเกิดเรื่องขึ้นค่ะแน่นอนคุณแม่เองขาดกันไปเนี่ย3เดือนวันหนึ่งก็ติดโทรมาลงเรือชิวๆกันไหมเนี่ยแตงโมก็ติดรับเพื่อนไงเขาไม่เคยถือโทษโกรธใครเขาไม่เคยคิดแค้นใครหรอกแตงโมเป็นคนจิตใจดีก็ไปเพื่อชวนไปลงเรือชิวๆพอมีเรือก็รับปากเขาไปกับเขาใช่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่คาดว่ากระติกเนี่ยวางแผนอะไรไว้หมายถึงว่าคุณแม่กำลังจะสื่อว่าวางแผนที่จะนำไปสู่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนทนายค่ะคุณแม่บอกว่าเป็นทนายเดชาเหมือนเดิมแน่นอนเพราะตอนนี้สนิทกันไปเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ดีมีปัญหาด้วยไม่มีปัญหาอะไรตามที่เป็นข่าวนะคะส่วนนักข่าวเราถามทิ้งท้ายกับคุณแม่แบบนี้ว่าตอนนี้คุณแม่เชื่อหรือเปล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือเนี่ยเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมคุณแม่ไม่ได้ตอบตรงๆแต่คุณแม่บอกว่ายืนยันตามสิ่งที่อัยการได้ชี้แจงค่ะครับคุณผู้ชมครับหลายประเด็นที่มันเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันนี้นะครับก็เกิดคำถามต่อว่าแล้ววันที่จะชาปนกิจร่างของคุณแตงโมจะเลื่อนไหมกำหนดการเดิมก็คือ24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่คริสตจักรเมทอดิสที่รังสิตคลอง4ปทุมธานีออกมายืนยันนะครับว่าการจัดเตรียมสถานที่จัดงานชาปนกิจของคุณแตงโมยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตอนนี้มีผู้ที่ดูแลงานเนี่ยเข้ามาดูแลสถานที่แล้วก็เตรียมความพร้อมไม่เปลี่ยนวันแน่นอนส่วนใครที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ช่อง CJ Connect เหมือนเดิมนะครับตอนบ่าย 2:00 น.ของวันที่24พฤษภาคมนี้ครับค่ะ